หลายคนเองก็มองว่าถ้าทรัมป์เข้ามาเองโอ้โหเดี๋ยวคงต้องมีการกู้เงินอีกมหาศาลนะครับมีการตั้งงบประมาณขาดดุลอาจจะนำไปสู่เรื่องของวิกฤตทางการคลังที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้มีความเสี่ยงไหมฮะมีครับที่อเมริกาก็พูดกันนะครับ CBO ก็พูดเองเลยนะครับคือองค์กรที่เป็นกลางในเรื่องของการดูเรื่องของวินัยทางการคลังเขาบอกว่ามีเสียความอันนี้ผมก็เห็นด้วยแต่ทรัมป์เขาไม่มั่นใจของเขาไงว่าเฮ้ยถ้าเขาทำอย่างเขาเนี่ยเดี๋ยวเก็บภาษีได้กระจายเลยจากที่เก็บภาษีการค้าที่ว่าเนี่ยก็จะปิดความเสี่ยงตรงนั้นแล้วก็เวลาเขาลดภาษีรายได้นิติบุคคลให้จะทำให้เศรษฐกิจบูมเลยแล้วก็พอเศรษฐกิจบูมพับรัฐบาลก็เก็บภาษีได้ฉะนั้นเขานึกว่าที่เขาทำเนี่ยมันใช่นะครับเราก็ต้องรอดูว่ามันใช่หรือไม่แต่ถามว่าผมคิดว่าใช่ไหมผมคิดว่าไม่ใช่หรอกถึงเวลาแล้วเปรียบเทียบกับประสบการณ์ตอนปี2016ที่เขาไปลดภาษีรายได้นิติบุคคลแล้วคนนึกว่าหนี้สาธารณะจะลดลงมันไม่ได้ลดลงมันเพิ่มขึ้นรอบนี้ผมก็คิดเหมือนกันมันจะไม่ลดลงมันจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องรอดูนะครับเพิ่มขึ้นแค่ไหนก็มีการคาดการณ์กันว่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยเลยเป็นล้านล้านเหรียญเหมือนกันนะครับถ้าทำแต่อันนั้นก็ต้องรอดูเหมือนกันว่าเพราะว่าเขาจะทำอย่างนี้แน่นอนและผมย้ำนะครับเขามีบารมีทางการเมืองเขาทำตามที่เขาต้องการจะทำแน่นอนครับ